สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง MyPHP ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำวิธีการใช้งานในส่วนของ MySQL Management นะคะสำหรับการสร้างข้อมูลแล้วก็จัดการกับฐานข้อมูลบนเว็บโฮสติ้งของเราค่ะสำหรับตัวคอนโทรลพาเนลที่เราจะอธิบายในวิดีโอนี้นะคะก็จะใช้ของ Direct Admin นะคะหลังจากที่เราเข้าสรุปมาแล้วนะคะ Access Level ที่เราจะใช้ก็คือ User Level นะคะซึ่ง MySQL Management นะคะเมนูการใช้งานก็จะอยู่ในส่วนของ Your Account นะคะคือเมนูตัวนี้นะคะค่ะสำหรับการจัดการ MySQL ใน Direct Admin นะคะก็สามารถที่จะทำการสร้าง Database ได้เองใน Hosting เลยนะคะก็จะสร้างผ่านตัวนี้ได้เลยแล้วก็มีช็อตคัทที่นำไปสู่หน้าจอการใช้งานในส่วนของ PHP My Admin ด้วยนะคะก็เข้าที่ตรงนี้ค่ะเมนูตัวนี้ได้เลยเมื่อเรากดเข้าไปแล้วค่ะมันจะมีหน้าป๊อปอัพเด้งขึ้นมาให้เราอีกแท็บนึงเพื่อที่จะเปิดหน้าจอ PHP My Admin แล้วก็ล็อกอินเข้าสู่ระบบได้เลยตามปกตินะคะตามอย่างที่เราเคยใช้กันมาเลยนะคะสำหรับการสร้าง database นะคะเราก็จะใช้ที่เมนูนี้ค่ะ create new database ตัวนี้นะคะเพื่อทำการเข้าสู่หน้าจอสำหรับการสร้าง database นะคะสำหรับในหน้าจอนี้นะคะก็ให้เรานะคะทำการกรอกชื่อ database ของเราลงไปนะคะว่าเป็นชื่ออะไรนะคะDatabase username นะคะเป็น database username อะไรนะคะ user password นะคะเราสามารถ random ได้นะคะให้ระบบ random เสร็จแล้วก็ตัวส่วนนี้ค่ะมันก็จะส่งไปแจ้งเตือนที่อีเมลของเราอีกทีนึงนะคะเสร็จแล้วนะคะให้เรากดปุ่ม create ค่ะเพื่อทำการสร้างdatabase เสร็จแล้วมันก็จะเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วมันก็จะแสดงรายละเอียดตรงนี้มาให้นะคะหลังจากที่เราสร้างเสร็จแล้วนะคะรายการ database ที่เราสร้างไว้อ่ะค่ะมันก็จะแสดงที่ส่วนนี้นะคะในกรณีที่เราต้องการrepair หรือว่าเช็คหรือว่า optimize ฐานข้อมูลของเราผ่านตัว control panel ตัวนี้นะคะเราสามารถทำได้โดยเลือก database ของเรานะคะตัวที่เราต้องการจะทำการรีแพร์นะคะการรีแพร์ฐานข้อมูลนะคะหมายถึงว่าเป็นการซ่อมให้ระบบอะค่ะทำการซ่อมแซมฐานข้อมูลให้เรานะคะหรือจะเช็คในตัวนี้หมายถึงว่าเป็นการเช็คตรวจสอบรายละเอียดในดัตเตอร์เบสของเรานะคะส่วน optimize นะคะก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับฐานข้อมูลของเรานะคะหรือว่าในกรณีที่เราต้องการจะลบดัตเตอร์เบสออกจากตัวโฮสติ้งของเรานะคะเราก็เลือกที่รายการ database ตัวนั้นเสร็จแล้วก็กดที่ delete ตัวนี้นะคะเพื่อทำการลบdatabase ตัวนี้ออกจากระบบของเรานะคะค่ะสำหรับการใช้งานในส่วนของ MySQL Management นะคะก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ